สวัสดีครับน้องๆผู้สื่อข่าวแล้วก็สื่อมวลชนนะครับสำหรับการปฏิบัติการในวันนี้ก็เป็นวันที่14นะครับก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ด้วยนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้รับข่าวดีนะครับในการปฏิบัติเพราะว่าเรายังไม่ได้สามารถจะค้นพบผู้ประสบภัยเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็1รายที่อยู่ที่มูลนิธิก็ยังคงอยู่ที่มูลนิธิรอพิสูจน์ DNA นะครับซึ่งยังไม่ได้ทราบว่าเป็นใครนะครับสำหรับการปฏิบัติการเมื่อเช้านี้นะครับในส่วนของหมู่เรือช่วยเหลือก็ยังคงประกอบไปด้วยเรือหลวงนเรศวรเรือหลวงตากสินครับเรือหลวงกาบุรีเรือหลวงนาเรือหลวงนราธิวาสแล้วก็เรือต่อ114นะครับแล้วก็เรือ270นะครับซึ่งพื้นที่ก็ครอบคลุมนะครับเราปรับเข้ามาอยู่ในโซนที่คาดว่าผู้ประสบภัยจะเข้ามานะครับก็คือในโซนนะครับโซน4เซกเตอร์4เซกเตอร์2 2A นะครับ 5A 5แล้วก็6นะครับ 9A 9แล้วก็10ครับที่เหลือก็จะเป็นอากาศยานนะครับที่เรายังต้องใช้การลาดตระเวนแต่เช่นเดิมนะครับก็ปรากฏว่าในส่วนของมูลช่วยเหลือก็ไม่ได้พบอะไรแล้วก็ไม่ได้คืบหน้าแล้วการปฏิบัติในคืนนี้นะครับจะปรับกำลังเหลือเรือใหญ่3ลำนะครับเรือหลวงนเรศวรก็จะครอบคลุมพื้นที่เซกเตอร์ที่1 2 3 4เรือหลวงตากสินก็จะครอบคลุมพื้นที่ 5A 5 6 7นะครับเรือหลวงนราธิวาสก็จะเป็น9A 9 10 11สำหรับอากาศยานในคืนนี้นะครับเราไม่ได้มีบินขึ้นนะครับแล้วก็การปฏิบัติการพรุ่งนี้ในเรื่องในส่วนของหมู่เรือช่วยเหลือนะครับพื้นที่เซกเตอร์เราก็ยังกำหนดเท่าเดิมหมดนะครับเพียงแต่ว่าจะมีการปรับกำลังนะครับเราจะมีเรือหลวงปัตตานีนะครับเข้ามาทดแทนนะครับมาเสริมกำลังแทนเรือหลวงนเรศวรนะครับซึ่งจะต้องกลับเข้าไปซ่อมบำรุงที่สัตหีบนะครับงั้นพรุ่งนี้เรือใหญ่ของเราก็จะเป็นเรือหลวงตากสินนะครับที่จะครอบคลุมพื้นที่1 2 3 4ครับเรือหลวงปัตตานีนะครับก็จะเป็นพื้นที่ 5A 5แล้วก็6เรือหลวงนาริวาสก็จะครอบคลุมพื้นที่ 9A 9 10แล้วก็11ครับส่วนทางด้านใต้ก็จะเป็นเรือต่อ114กับ270นะครับในส่วนของการปฏิบัติการทางเรือส่วนอากาศยานนะครับก็ยังคงเป็นบอดอเนียนะครับจากทัพเรือภาคที่1 2 3พร้อมทั้ง UAV ของเรานะครับก็ที่จะลาดตระเวนครอบคลุมในทุกพื้นที่ที่เราได้วางแผนแล้วก็ทุกๆวันที่เราได้แถลงในส่วนของสอนชนนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้ฝั่งแล้วก็ชายฝั่งก็ในวันนี้ก็ได้ทำตามแผนทั้งหมดที่เมื่อวานได้แถลงข่าวไปนะครับก็คือเราได้ลงใต้น้ำนะครับชุดปฏิบัติการพิเศษนะครับก็ได้ลงไปในพื้นที่เกาะละวะเกาะกาเกาะทองหลางเกาะแกบเกาะกูลาแล้วก็เกาะแมวนะครับซึ่งปรากฏว่าการทำงานค่อนข้างที่จะประสบปัญหาเนื่องจากคลื่นลมนะครับสามารถที่จะลงน้ำมีชั่วโมงอยู่ใต้น้ำได้เพียง 2-3 ชั่วโมงซึ่งเราก็จะเก็บในรายละเอียดต่อไปนะครับเพื่อจะให้ครบหมดส่วนชุดปฏิบัติงานของ EOD นะครับสามารถที่จะสำรวจได้ตามแผนทั้งหมดแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะพบผู้ประสบภัยนะครับตามที่เราได้วิเคราะห์และวางแผนกันไว้นะครับในที่บริเวณแหลมใหญ่เกาะรังแล้วก็เกาะล้านไก่ก็ยังไม่ได้ค้นพบนะครับพรุ่งนี้ในส่วนของชุดประดาน้ำกลอาวุธก็จะหยุดพักนะครับเนื่องจากว่าได้เก็บรายละเอียดหมดแล้วก็ยังคงเหลือแต่ชุดบริการพิเศษซึ่งเรายังคงค้นหาอยู่ซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีเป้าหมายเพิ่มเติมก็คือมีเกาะแรดเกาะมัดหวายน้อยเกาะมัดหวายใหญ่แล้วก็เกาะแก้วครับก็ในภาพรวมของการปฏิบัติงานของใต้น้ำก็คงเป็นเท่านี้ส่วน
การปฏิบัติการชายฝั่งแล้วก็ใกล้ฝั่งนะครับในส่วนของเรือแล้วก็คงยังใช้เรือยางนะครับสปีดโบ๊ทนะครับในส่วนของส่วนราชการอื่นๆในส่วนของสอนชนแล้วก็เอกชนก็มาร่วมเพียงแต่ว่าในชายฝั่งจากบางสะพานไปเนี่ยเราลดกำลังลงเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่จะต้องไปในเรื่องของปีใหม่นะครับในเรื่องการดูแลการจราจรนะครับก็จะเหลือกำลังน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวนะครับและก็ชาวบ้านนะครับว่าถ้าเจอก็ขอให้รีบแจ้งนะครับในการที่จะต้องใช้วิธีการสื่อสารแล้วก็ขอให้ประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งกลับมาในส่วนของชุมพรนะครับในอุทยานเราก็ยังเต็มกำลังเต็มที่นะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากซึ่งได้คุยกับเจ้าหน้าที่อุทยานว่าก็อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวก็อาจจะเหมือนกับมาช่วยไปอีกกำลังนึงเมื่อเที่ยวแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเจอก็จะแจ้งมาเหมือนกันนะครับครับก็ในภาพรวมๆของการปฏิบัติในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ในการที่ดำเนินการต่อก็เป็นเพียงเท่านี้นะครับที่ชุมพรที่ท่านลงพื้นที่ในวันนี้พบว่าปัญหาอุปสรรคที่เจอจากการลงพื้นที่วันนี้เป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วก็เป็นสภาพทั้งในน้ำนะครับในใต้น้ำที่ลงไปก็ได้พูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดนะครับว่าความยากก็คือสภาพคลื่นลมแล้วก็ที่ได้คุยว่าบางพื้นที่บางที่เราคิดว่าถ้ามีโอกาสที่จะเข้าไปได้ที่เป็นโพรงนะครับเวลาน้ำขึ้นก็ไม่สามารถจะเข้าไปได้นะครับซึ่งเราเข้าไปเนี่ยในความตั้งใจเนี่ยเราก็คิดถึงเคสทั้งเคสเขียวแล้วก็เคสดำเพราะว่าเมื่อหลุดเข้าไปก็จะไปติดอยู่ได้แล้วก็เข้าไปนะครับซึ่งเราก็ไปเอ็กซเรย์ทั้งหมดนะครับในส่วนเมื่อคืนที่ไปสวดมนต์ข้ามปีมีเรามีความหวังในเรื่องปฏิหาริย์ก็จะเจออะไรบ้างไหมครับตอนนี้ตรงๆเลยนะครับก็ใช้ทุกวิธีทางนะครับทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เรามาในความที่เราเป็นชาวพุทธก็จริงอยู่แต่เราเชื่อว่าในสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วก็ช่วยกันทั้งหมดมาเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าประพฤติดีปฏิบัติดีแล้วเราก็ไปขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับเพื่อที่จะขอให้ได้พบสิ่งดีๆนะครับเมื่อวานก็ไปกับครอบครัวทั้งหมดนะครับที่น้องๆก็ไปร่วมสวดด้วยกันมานะครับแต่ว่าเราไม่ได้พึ่งทางลักษณะที่อะไรสิ่งที่มันลี้ลับหรือมองไม่เห็นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็ใช้ที่คิดว่าด้วยขีดความสามารถของกำลังพลที่กองทัพเรือมีทุกๆส่วนนะครับในการปฏิบัติการทางเรือทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่ได้ฝึกก็มาปฏิบัติงานนี้อย่างเชื่อได้ว่าในครั้งนี้เนี่ยการปฏิบัติการทางเรือในการประสานทั้งหมดเนี่ยก็เป็นครั้งหนึ่งที่กองทัพเรือเนี่ยได้ใช้ทุกแพลตฟอร์มนะครับทั้งองค์บุคคลแล้วก็องค์วัตถุเต็มกำลังความสามารถนะครับพร้อมทั้งกับกำลังสมทบจากส่วนราชการอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดแม้กระทั่งมูลนิธินะครับอาสากู้ภัยจิตอาสาประชาชนทุกๆส่วนเนี่ยได้มาทำก็ยังเชื่อมั่นว่าจะต้องเจอครับนะครับในส่วนของอากาศยานที่ว่าหยุดวันนี้นะคะจะหยุดต่อเนื่องไปกี่วันนะครับก็ถ้าสภาพอากาศจริงๆแล้ววันนี้ที่ UAV ไม่ขึ้นเนี่ยสภาพลมแรงเนื่องจากว่า UAV เนี่ยตัวเนี่ยขนาดไม่ได้ใหญ่ขนาดที่แล้วก็น้ำหนักนะครับในการที่เราเจอสภาพที่ความเร็วลมสูงๆเนี่ยการทรงตัวหรือการที่จะอยู่บนอากาศเนี่ยก็จะมีปัญหาในการควบคุมครับสำหรับพรุ่งนี้ก่อนที่จะลงไปค้นหาเพิ่มเติมมากันด้วยสภาพภูมิศาสตร์แล้วมันแตกต่างจากก่อนที่เราค้นหาไปก่อนหน้านี้ยังไงบ้างตรงนี้รายละเอียดพี่ไม่ได้ทราบแต่หมายถึงว่าก็คืออะไรที่เราคิดว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เราก็จะลงไปทั้งหมดในการดำเนินการนะครับร่างที่ว่าเหลืออีกหนึ่งร่างเนี่ยค่ะนิติเวศได้แจ้งไหมคะว่ามันติดขัดปัญหาอะไรถึงใช้เวลานานเป็นพิเศษนี่ยังไม่ได้ถามเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่จะไม่ค่อยไปก้าวล่วงในส่วนที่เขาดำเนินการนะครับเพราะนี่เป็นหน้าที่ของตำรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็นิติเวศพี่ก็จะรอผลยืนยันดีเอ็นเอขึ้นมาซึ่งขณะนี้ก็ร่างที่พบก็ยังอยู่ที่มูลนิธินะครับยังเก็บอยู่ที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานนะครับครับยังไม่ได้แจ้งเข้ามาครับคาดว่าน่าจะใช้เวลาชันสูตรร่างนี้ประมาณอีกกี่วันจริงแล้วเนี่ยอันนี้พี่ตอบไม่ได้แต่โดยถ้าหลักการถ้าในลักษณะที่เมื่อได้ DNA มาแล้วก็น่าจะประมาณสัก7วันนะครับเมื่อได้รับนะครับตัวชิ้นเส้นผมหรือตัวอะไรก็แล้วแต่ที่จะไปพิสูจน์ก็น่าจะประมาณสัก7วันนะครับแต่ขั้นตอนนี้ที่บอกครับก็จะเป็นหน้าที่ของ
พิสูจน์หลักฐานครับ7วันนี้นับตั้งแต่วันที่ร่างมาถึงหรือว่านับก็ตอนนี้ก็หมายถึงว่าตัวพิสูจน์หลักฐานเนี่ยได้ DNA ไปเมื่อไหร่อันนี้พี่ไม่ทราบครับงั้นพี่ก็จะมีแค่คำตอบเดียวว่าคือรอนะครับขอบคุณครับ